สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ออร่า3ของสนามเดินป่านะครับว่าสินค้าของเราปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสำหรับปี2020นะครับอันดับแรกผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเชิญชมครับผมครับผมสำหรับขนาดถุงของเต็นท์ออร่า3นะครับก็จะขนาดอยู่ที่15เซนคูณ15นะครับความยาวอยู่ที่65เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่5.3 กิโลกรัมสำหรับอุปกรณ์ข้างในนะครับตัวถุงนี้ครับจะเป็นแบบซิปนะครับซิปขยายข้างได้คู่มือเราก็จะมีบอกข้างในทุกตัวนะครับนะครับมีคู่มือบอกวิธีการกางนะขนาดอะไรพวกนี้เสาอุปกรณ์ข้างในครับก็จะมีตัวเต็นท์นะครับ1หลังตัวนี้ก็จะมีตะไคร่ไว้แขวนของข้างบนตรงตัวเต็นท์นะครับผ้าไฟชีท1ผืนชุดเชือกและก็สมอบกนะครับตัวนี้ก็ขนาดใหญ่นะครับสนามเดินป่าเชือกก็จะเป็นตัวสต็อปนะครับ3รู4เส้นสมอบก1ชุดนะครับสำหรับตัวเสาไฟเบอร์ของสนามเดินป่านะครับเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นขนาดอยู่ที่ 9.5 มิล นะครับก็จะมีเสาไฟชีท2เส้นนะครับซึ่งเสาไฟชีทจะมีจุกยางแล้วก็เสาตัวเต็นท์2เส้นเช่นกันครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไงผมก็จะมากางดูอีกทีนึงครับหลังจากที่เรากางตัวเต็นท์เสร็จแล้วนะครับผมก็จะไม่แนะนำว่าปี2020ของเราแตกต่างยังไงครับออร่า3สำหรับเต็นท์ออร่า3ซีรีส์ปี2020นะครับอันดับแรกของสนามเดินป่าเราจะเปลี่ยนเป็นตะขอเกี่ยวทั้งหลังนะครับทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ตัวตะขอเกี่ยวนะครับจากที่เราเป็นสอดครึ่งนึงนะครับครับสำหรับออร่า3ของสนามเดินป่านะครับขนาดก็อยู่ที่2เมตร10คูณ2เมตร10นะครับสูงอยู่ที่เมตร70นะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลตัวนี้ก็จะพิมพ์ลายในตัวนะครับลายแผนที่ประเทศไทยและก็โลโก้สนามเดินป่าส่วนออปชั่นนะครับของตัวออร่า3ซีรีส์นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับตัวช่องใส่สายไฟนะครับใส่ท่อแอร์ใส่สายไฟได้นะครับพื้นก็จะเป็นพื้น PE 210กรัมนะครับเคลือบกันน้ำทั้ง2ด้านส่วนตัวตะเข็บนะครับจะเป็นตะเข็บคู่นะครับตัวนี้ซึ่งเราจะเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วนะครับการเย็บตะเข็บด้านข้างตรงนี้เราจะไม่มีช่องระบายอากาศให้แล้วนะครับก็ส่วนประตูนะครับจะเป็นประตูรูปตัวดีจะเป็นผ้า2ชั้นคือตัวผ้านี้จะอยู่ด้านนอกนะครับสำหรับมุ้งจะไปอยู่ข้างในเป็นมุ้งนี่จะเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับตัวนี้มุ้งจะถี่ทอละเอียดนะครับกันยุงกันแมลงได้ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับซิปก็จะเป็นซิป2หัวนะครับตัวนี้ก็รูดปิดได้เป็นรูปตัวดีนะครับสามารถรูดปิดง่ายครับดูภายในครับสำหรับตัวนี้ผมก็ลองเอาเตียงสนามเดินป่าลองมาใส่นะครับรุ่น2เมตร10นะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะชิดหัวนิดนึงมันก็จะติดหน่อยนะครับ สำหรับออปชั่นข้างในนะครับก็จะมีเหมือนกันทุกรุ่นของสนามเดินป่านะครับตัวระบายอากาศด้านหน้านะครับข้างบนตัวนี้ก็ม้วนเก็บได้ไม่ใช้ก็ม้วนเก็บถ้าหนาวก็ปิดได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวระบายอากาศได้ดีครับของสนามเดินป่านี่คือทำเมื่อมาเพื่อเมืองไทยโดยเฉพาะครับเพราะเมืองไทยเป็นเมืองอากาศร้อนครับก็ตรงนี้ก็จะมีที่แขวนตะเกียงนะแล้วก็ตะข่ายใส่ของเหมือนกันหน้าต่างก็จะมีซ้ายขวานะครับ2ประตู2หน้าต่างทั้ง2ฝั่งตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของทั้ง2ตัวฝั่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จะซีนตะเข็บตรงขอบหน้าต่างนะครับซีนตะเข็บให้นะครับตรงรอยต่อของหน้าต่างแล้วก็ตรงมุมตัว ตัวเต็นท์นะครับก็จะซีนตะเข็บนะครับผม
ส่วนตัวโครงสร้างของเต็นท์นะครับก็จะเป็นตะขอเกี่ยวทั้งหลังเลยนะครับออร่า3ตัวข้างหลังประตูหลังนะครับสามารถเปิดออกได้เช่นกันเป็น2ชั้นเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้สามารถมีด้านนอกกับปิดได้นะครับผ้าก็จะพิมพ์ลายในตัวฮะแผนที่ประเทศไทยแล้วก็โลโก้สนามเดินป่าโครงสร้างแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็จะมี2คู่สีด้วยกันนะครับมีสีเขียวนะครับเขียวขี้ม้าเขียวอ่อนแล้วก็อีกสีนึงนะครับอันนั้นเทียบสีก่อนนะครับจะเป็นน้ำเงินกลมครับสำหรับออร่า3ของสนามเดินป่าก็มีวางจำหน่ายในซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอสนามเดินป่าสาขาจรัญ53สนามเดินป่าหลังกระทรวงและสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์สนามเดินป่านะครับ www.sanamdeinpa.com นะครับแล้วก็ Shopee Lazada นะครับยังไงก็ขอฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับตัวนี้นอนได้ประมาณ4ท่านนะครับขอบคุณครับ